ียนปริญญาตรีนี้จบคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีวิศวกรรมค่ะตอนนี้ก็เป็นเซลล์กับมาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์ให้เว็บ jiban.com ตอนจบมาทีแรกเนี่ยถ้าจบวิทยามาเนี่ยคนก็ตอนนึกถึงว่าจะต้องไปอยู่โรงงานหรือว่าไปอยู่ห้องแลบแต่ว่าไม่อยากก็เลยมีทางเลือกอีกอันนึงก็คือเป็นเซลล์ก็เลยไปสมัครงานเป็นเซลล์ขายพวกสารเคมีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอะค่ะไม่เสียดายนะเพราะว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันเป็นเหมือนพื้นฐานความรู้หรือว่าวิธีการคิดของเราอะว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ก็จะสอนให้เราคิดแบบมีลอจิกว่าแบบอะถ้าเราจะทำอะไรเราก็ตั้งสมมติฐานก่อนแล้วเราก็ลองทำดูใช่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่แล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยถ้าเราพร้อมที่เราจะเปลี่ยนแล้วเราก็แบบเรียนรู้ไปกับมันเรื่อยๆเนี่ยก็คงไม่มีอะไรยากวิธีการที่เราสามารถที่เราจะเรียนรู้ได้ก็คือเราเข้าไปเจอคนเยอะๆหรือเข้าไปเจอลูกค้าเข้าไปเจอแบรนด์เข้าไปเจอเอเจนซี่อะไรเงี้ยก็เขาก็จะช่วยเราคือเราก็เข้าไปแบบว่าเอ้ยเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยนะแต่ว่ามีอะไรที่เขาอยากให้เราช่วยบ้างหรือว่าอะไรที่เราสามารถทำให้เขาได้บ้างเนี่ยมันก็จะทำให้เราค่อยๆเรียนรู้ในองค์การเนี้ยมากขึ้นชื่อแนนค่ะเป็นแอร์โฮสเตสอยู่สายการบินอีซีแอร์ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ค่ะการเรียนเศรษฐศาสตร์ทำให้เราได้คิดทำให้มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างนึงก็ทำให้เราคิดในอีกแง่มุมนึงด้วยแล้วมันเป็นความคิดที่ทำให้เราใช้กับชีวิตประจำวันได้ด้วยสวัสดีครับผมโย่งนะครับเป็นนักเล่านาโมกันแชร์นะครับเคยเรียนอยู่ที่นักสถาปัตย์นะครับจอมเกล้าราชกระบังนะครับเรียนมาได้ใช้ไหมใช่ไม่ว่าจะเรียนตรงสายหรือว่าไม่ตรงสายพอเรียนแล้วมาทำงานมันไม่ตรงกันเลยคือมันก็ต้องใช้ประสบการณ์อีกก็เหมือนเรียนปริญญาอีกใบแต่ว่าผมว่าในรั้วมหาลัยที่สำคัญสุดมันคือกิจกรรมครับมันเสริมสร้างบุคลิกภาพในการเข้าสังคมได้ดีแล้วก็ช่วยที่สำคัญพูดตรงๆคือคอนเนคชั่นที่ดีก็คือช่วงมหาวิทยาลัยบางทีการแบบได้ฝึกการเรียนรู้การทำกิจกรรมมันก็เหมือนการสร้างภูมิการในการทำงานตอนที่เราเรียนจบไปครับเพราะเชื่อได้ว่าจริงๆพวกวิชาที่อ่านแล้วเคร่งเครียดถ้าเป็นทั้งตายไม่ได้ใช้บ้างนิดแต่แบบรู้เรียนทำไม